ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดคิดความสำเร็จหมายถึงสิ่งที่งดงามและสิ่งดีๆทั้งหลายความสำเร็จหมายถึงความมั่งคั่งส่วนตัวที่รวมถึงการมีบ้านรู้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจได้ท่องเที่ยวพบประสบการณ์ใหม่ๆและความมั่นคงทางด้านการเงินสำหรับครอบครัว ความสำเร็จยังหมายถึงการได้รับการชื่นชมการเป็นผู้นำซึ่งได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงในวงการธุรกิจและเป็นคนที่เพื่อนฝูงชื่นชอบในวงสังคมเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดความสำเร็จหมายถึงความเป็นอิสระทั้งหลายทั้งปวงเป็นอิสระจากความกังวลความกลัวความคับแค้นใจและความล้มเหลว ความสำเร็จยังหมายถึงความนับถือในตนเองการบรรลุความสุขและความพอใจในชีวิตอย่างแท้จริงความสำเร็จหมายถึงชัยชนะความสำเร็จคือจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จไม่มีใครพอใจที่จะอยู่อย่างขัดสนหรือชอบที่จะเป็นรองคนอื่นให้เขาสับโขกตลอดเวลา หัวใจสำคัญของความสำเร็จคือความศรัทธาถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้จริงๆแต่ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองความล้มเหลวจะรอคุณอยู่ข้างหน้าหนทางแห่งความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าตัวเองจะทำได้สำเร็จความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้า จะกระตุ้นจิตใจให้คุณหาหนทางและวิธีการที่จะทำให้สำเร็จได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเขียนโดยเดวิดเจชวอต ความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของสมองแต่ถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดไม่ว่าจะเป็นขนาดของบัญชีเงินในธนาคารขนาดของความสุขและขนาดของความพึงพอใจโดยทั่วไปของคุณล้วนถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคุณความมหัศจรรย์ของความคิดใหญ่จากหนังสือเล่มนี้มาจากบรรพชนที่ได้รับความสำเร็จสูงสุด มาจากจิตใจที่คิดดีและคิดใหญ่ที่สุดอย่างเช่นศาสดาเดวิดผู้ซึ่งเขียนบอกไว้ว่าคนที่คิดอะไรอยู่ในใจเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นอิเมอร์สันผู้ซึ่งพูดว่าผู้ยิ่งใหญ่คือคนซึ่งมองเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่คลองโลกการที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้ เป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณสนใจในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคุณต้องการที่จะทำความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงคุณต้องการที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นคุณต้องการให้ชีวิตนี้ให้สิ่งดีๆทั้งหมดแก่คุณและครอบครัวตามที่ควรจะได้รับการสนใจในความสำเร็จเป็นคุณสมบัติมหัศจรรย์ที่คุณมี และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั้นก็คือการคิดใหญ่เพราะการคิดใหญ่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้น,ค,น,นค,คุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านความสุขคุณจะมีชีวิตที่ใหญ่ในด้านความสําเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ในด้านของรายได้ใหญ่ในด้านของเพื่อนฝูงและใหญ่ในการที่จะได้รับการยอมรับและยกย่อง ก้าวแรกที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นพื้นฐานที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคุณต้องเชื่อในตัวเองคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้หลักสประการที่จะสร้างและทำให้พลังแห่งความเชื่อของคุณแข็งแกร่งคือ 1. คิดว่าต้องสำเร็จอย่าคิดว่าจะล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวคุณต้องคิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ เมื่อไหรที่เจอปัญหาคุณต้องคิดว่าจะชนะเมื่อคุณต้องแข่งกับคนอื่นจงคิดว่าตัวเองเก่งเท่าๆกับคนที่เก่งที่สุดเพื่อให้จิตใจส่วนที่คิดว่าจะสำเร็จชี้นำความคิดของคุณความคิดที่เชื่อว่าจะสำเร็จมันจะควบคุมจิตใจของคุณให้คิดแผนการและกลยุทธ์ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้สอง เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดความสำเร็จไม่จำเป็นต้องอาศัยหัวสมองที่ดีเลิศและก็ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองและทำตามนั้นอย่ายอมรับหรือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่ใช่คนเก่งเป็นอันคาด 3. คิดใหญ่ขนาดของความสำเร็จ ถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อของคุณหากคุณคิดอะไรเล็กๆคุณก็จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยแต่หากคุณคิดการใหญ่ความคิดของคุณก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่คุณคิดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจงศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างรอบคอบศึกษาว่าอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จ แล้วนำมาใช้กับชีวิตคุณเองคนที่ประสบความสำเร็จสูงนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่นิยมการแก้ตัวรูปแบบที่แย่ที่สุดของการแก้ตัวคือเรื่องสุขภาพความเฉลียวฉลาดอายุและโชคข้ออ้างที่ว่าสุขภาพของฉันไม่ดีวัคซีนที่ดีที่สุดที่จะป้องกันข้อแก้ตัวเรื่องสุขภาพก็คืออย่าพูดเรื่องสุขภาพของคุณ เพราะยิ่งคุณพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นดังนั้นอย่าเป็นทุกข์หรือหนักใจกับสุขภาพของคุณจงรู้สึกยินดีอย่างจริงใจที่สุขภาพของคุณดีเท่ากับของคนอื่นดังสุภาษิตเก่าแก่ที่ว่าฉันรู้สึกสงสารตัวเองเพราะฉันมีแต่รองเท้าขาดจนกระทั่งฉันพบคนคนหนึ่งซึ่งไม่มีเท้า การพอใจในสุขภาพที่เป็นอยู่จะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่จะต่อต้านความเจ็บป่วยและโรคที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นจงเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าชีวิตเป็นของคุณที่จะสนุกสนานอย่าปล่อยให้เสียโอกาสไปอย่างไร้ประโยชน์อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยการคิดถึงแต่ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขออ้างเรื่องความเฉลียวฉลาดคือต้องหัวดีถึงจะประสบความสำเร็จคนเราส่วนใหญ่เข้าใจผิดสองประการหลักๆเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดคือประเมินหัวสมองของตัวเองต่ำเกินไปและประเมินหัวสมองของคนอื่นสูงเกินไปสิ่งที่เป็นสาระจริงๆมันไม่ใช่คุณฉลาดแค่ไหนแต่มันคือคุณใช้สิ่งที่คุณมีอยู่อย่างไร เพราะความคิดที่ชี้นำสมองของคุณนั้นสำคัญกว่าความฉลาดของคุณจงอย่าประเมินสมองของคุณต่ำเกินไปและอย่าประเมินสมองของคนอื่นสูงเกินไปจงยึดมั่นกับสิ่งที่คุณมีและค้นให้พบความสามารถพิเศษที่คุณมีอยู่จงเตือนตัวเองบ่อยๆว่าทัศน,นคติสำคัญกว่าสมอง จงฝึกตัวเองให้มีทัศนคติเป็นบวกทั้งที่บ้านและที่ทำงานอย่าหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้แต่ให้หาเหตุผลว่าทำยังไงคุณถึงจะทำได้เพื่อให้ความสามารถของคุณหาทางไปสู่หนทางที่จะชนะขออ้างเรื่องอายุคือไม่มีประโยชน์หรอกฉันแก่เกินไปเสร็จแล้ว มันคือข้ออ้างที่ปิดโอกาสของผู้คนจำนวนมหาศาลเพราะคิดว่าแก่เกินไปแล้วจึงทำให้ไม่สนใจแม้แต่จะลองทำลองมองอายุของคุณในแง่บวกโดยการคำนวณเวลาที่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างขยันขันแข็งอย่าลืมว่าคนอายุ30ปียังมีเวลาที่จะทำงานถึง80%และคนอายุ50ปี ก็ยังคงเหลือเวลาที่จะทำงานอีกถึง40%จากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลือทำในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเลิกคิดว่าเราควรจะเริ่มตั้งนานแล้วแต่ให้คิดว่าเราจะเริ่มทำเดี๋ยวนี้ขออ้างเรื่องโชคคือกรณีของฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันโชคไม่ดีนักปราชญ์ที่สอนเรามาหลายชั่วอายุคนบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุแม้กระทั่งเรื่องของลมฟ้าอากาศก็ไม่ใช่เหตุที่เกิดโดยบังเอิญแต่เป็นผลของเหตุการณ์เฉพาะเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาอะไรทั้งสิน้น หากคุณลองพิจารณาดูคุณจะเห็นว่าโชคดีของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของดวงแต่เป็นเรื่องของการเตรียมการการวางแผนและความคิดที่มุ่งสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่มาก่อนโชคลาภอย่าคิดให้เปลืองสมองและอย่าฝันถึงวิธีประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะความสำเร็จมาจากการกระทําและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ถึงหลักการต่างๆที่ทำให้เกิดความสำเร็จดังนั้นจงพัฒนาคุณสมบัติต่างๆในตัวเองเพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณกำจัดข้ออ้างออกไปจากชีวิตได้แล้วคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อทำลายความหวาดกลัวความกลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจความวิตกความเครียดความประมาทและความตื่นตกใจ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการจัดการความคิดที่เป็นลบวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องความกลัวได้คือการลงมือทำทันทีคุณคงเคยได้ยินมาบ้างว่าการยิ้มจะช่วยให้กำลังใจดีขึ้นการยิ้มเป็นยาขนานเยี่ยมสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในตนเองการยิ้มอย่างเปิดเผยจะให้ความมั่นใจแก่คุณการยิ้มอย่างเปิดเผยเอาชนะความกลัวได้ ขจัดความวิตกได้และเอาชนะความทุกโศกได้จงใช้พลังของการยิ้มเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคุณนักจิตวิทยาเชื่อว่าท่าทางการเคลื่อนไหวและการเดินช้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ไม่รื่นรมของตนเองและคนรอบๆตัวคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณโดยการเปลี่ยนท่าทางและความเร็วของการเคลื่อนไหวของคุณได้ ลองใช้เทคนิคการเดินเร็วขึ้น25%สร้างความมั่นใจของคุณเงยหน้าของคุณยืดไหล่ของคุณและเดินให้เร็วขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญในการสร้างความมั่นใจและทำลายความกลัวคือการสบตาโดยปกติแล้วการไม่ยอมสบตาแสดงให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้ รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเมื่อเทียบกับคนอื่นรู้สึกต่ำต้อยกว่าคนอื่นกลัวคนอื่นหรือไม่ก็รู้สึกผิดต่อคนอื่นคนที่ไม่ยอมสบตากับคนอื่นคือคนที่กลัวคนอื่นจะอ่านใจออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่การเลี่ยงที่จะสบตากับคนอื่นก็หมายถึงการแสดงให้คนอื่นเห็นว่ากลัวและขาดความมั่นใจ ดังนั้นจงเอาชนะความกลัวนี้ด้วยการมองสบตาคนอื่นจงสบตาคนอื่นเพื่อจะบอกว่าคุณจริงใจคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังพูดคุณไม่กลัวและคุณมีความมั่นใจเป็นเวลานับพันปีที่นักปราชญ์ได้ให้คำแนะนำที่ดีว่าจงรู้จักตนเองแต่คนส่วนมากดูเหมือนว่าจะแปลความหมายของคำแนะนำนี้ว่า รู้เฉพาะสิ่งที่เป็นลบของตนเองการพิจารณาตนเองของคนส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการที่แสดงถึงความผิดพลาดความล้มเหลวและความไม่เอาไหนของตนเองมันเป็นสิ่งดีที่เราจะรู้จุดอ่อนของตนเองเพราะจะทำให้สามารถปรับปรุงตนเองได้แต่ถ้าเรารู้เฉพาะคุณสมบัติทางด้านลบคุณค่าของตัวเราก็จะน้อยลงจงจำเอาไว้ว่า การคิดใหญ่ดีกว่าในทุกทางวิธีที่จะทำให้คุณคิดใหญ่คือใช้คำของคนคิดใหญ่ซึ่งก็คือคำพูดที่ให้สัญญาว่าจะชนะให้ความหวังให้ความสุขและให้ความรื่นเริงหลีกเลี่ยงคำที่พ่ายแพ้และล้มเหลวคุณต้องเอาชนะความรู้สึกดูถูกตัวเองคุณต้องรู้ว่าคุณดีกว่าที่คุณคิดคุณต้องมองอนาคตให้ไกลขึ้น คุณต้องฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆทั้งกับคนอื่นและตัวคุณเองคุณต้องมีวิธีคิดและวิธีฝันอย่างสร้างสารรค์การคิดสร้างสารรค์หมายถึงการค้นพบวิธีการที่ใหม่และดีขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ตอบแทนความสาเร็จทุกประเภทไม่ว่าจะในบ้านที่ทำงานหรือชุมชนขึ้นอยู่กับการหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น สิ่งที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของเราคือต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้เมื่อคุณเชื่อจิตใจของคุณก็จะหาวิธีทำการเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้จะเปิดทางให้กับคำตอบที่สร้างสรรค์ต่างๆการเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปได้เท่ากับทำลายความคิดต่างๆตัง้ตงแต่ยังไม่เกิน หลักการนี้ประยุกต์ได้กับทุกสถานการณ์ทั้งใหญ่และเล็กผู้นำทางการเมืองที่ไม่เชื่อมั่นอย่างจริงใจในสันติภาพที่ถาวรของโลกจะไม่สามารถนำสันติภาพนั้นมาได้เพราะว่าจิตใจของเขาถูกปิดกั้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาซึ่งสันติภาพนักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจตกตามเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงได้จะไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่จะเอาชนะวัฏจักรของเศรษฐกิจได้ในทํานองเดียวกันคุณสามารถหาวิธีการมากมายที่จะชอบคนคนหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้คุณสามารถที่จะหาทางออกให้กับปัญหาชีวิตถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณสามารถที่จะหาทางซื้อบ้านใหม่และใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ความเชื่อ จะกระตุ้นสมองของคุณปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาจงเปิดใจของคุณเพื่อให้จิตใจของคุณได้รับการกระตุน้นจงถามและฟังแล้วคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องจงถามตัวเองว่าเราจะทำให้มากขึ้นได้อย่างไรการถามตัวเองด้วยคำถามนี้จะส่งสัญญาณให้จิตใจคุณทำงาน มันจะหาวิธีตัดทอนงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปและทำในสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องทำมากขึ้นจงยอมรับความคิดใหม่และทดลองทำแนวทางใหม่ๆจงถามตัวเองทุกวันว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อคุณถามตัวเองแบบนี้คำตอบจะปรากฏขึ้นจงเชื่อว่าคุณทำได้เพราะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้ จิตใจของคุณมันจะเชื่อว่ามีทางเปิดไปสู่คำตอบและจิตใจของคุณมันจะหาหนทางทําขึ้นจนสำเร็จจิตใจคุณเป็น,นกลไกที่มหัศจรรย์มันสามารถนําคุณไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จที่งดงามแต่จิตใจดวงเดียวกันนี้ก็สามารถนําคุณไปสู่ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงได้เช่นกัน จิตใจของคุณสะท้อนสิ่งที่สภาพแวดล้อมป้อนให้กับมันเช่นเดียวกับที่ร่างกายของคุณสะท้อนถึงอาหารที่คุณป้อนให้มันสภาพแวดล้อมกำหนดตัวเราไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินการหัวเราะการถือถ้วยกาแฟความชอบในดนตรีหนังสือกีฬาบันเทิงหรือเสื้อผ้าของคุณ ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของคุณการอยู่กับคนที่คิดลบนานๆจะทำให้คุณกลายเป็นคนคิดลบการใกล้ชิดกับคนจุกจิกจะสร้างนิสัยจุกจิกในตัวคุณการเป็นเพื่อนกับคนที่มีความคิดใยญยจะช่วยยกระดับความคิดของคุณการติดต่อใกล้ชิดกับคนที่มีความทะเยอทะยานสูงจะทำให้คุณอยากไขว่คว้าดวงดาวผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่า บุคคลที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้เช่นบุคลิกของคุณความทะเยอทะยานและสถานะปัจจุบันของชีวิตคุณนั้นส่วนมากเป็นผลของสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาของคุณในอดีตผู้เชี่ยวชาญยังเห็นพ้องต้องกันอีกว่าบุคลิกที่คุณจะเป็นในอีกหนึ่งปี5ปี10ปีและ20ปีจากนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในอนาคตของคุณแทบทั้งหมด คุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนตามเดือนและปีที่ผ่านไปดังนั้นจงระวังสภาพแวดล้อมของคุณให้ดีจงใช้สภาพแวดล้อมให้นำคุณไปสู่ความสำเร็จทุกๆขั้นตอนความสำเร็จของมนุษย์ทุกๆสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเราไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กทุกๆความสำเร็จทางด้านธุรกิจล้วนแล้วแต่ถูกจินตนาการก่อนที่จะกลายเป็นความจริงดาวเทียมที่หมุนอยู่รอบโลกนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการค้นพบโดยบังเอิญแต่เป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าหมายในการพิชิตอวกาศเป้าหมายก็คือวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างหนึง่งเป้าหมายนั้นเป็นมากกว่าความฝันเพราะเป็นความฝันที่ได้รับการปฏิบัติเป้าหมายนั้นเป็นมากกว่าความเพ้อฝันประเภทชั้นอยากเป็น แต่เป้าหมายเป็นสิ่งที่แน่ชัดที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะทำให้สำเร็จเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จเช่นเดียวกับอากาศที่จำเป็นต่อชีวิตไม่มีใครพบความสำเร็จโดยปราศจากเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครอยู่ได้โดยปราศจากอากาศหายใจดังนั้นจงกำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการไปทางไหน เพราะชีวิตของคุณเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตามดวงจงตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับพลังงานและเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตเพื่อให้เป้าหมายต่างๆของคุณได้รับการปฏิบัติจนสำเร็จแม้จะมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในการคิดใหญ่แต่มันก็ง่ายมากที่จะลืมเมื่อคุณสะดุดต่อที่ใหญ่โตจึงน่าเป็นห่วงว่าความคิดของคุณจะหดรีบและเล็กลง ความแตกต่างระหว่างคนสำเร็จและล้มเหลวจะพบได้ในทัศนคติของความพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปนี้เป็นป้ายบอกทางห้าป้ายที่จะช่วยเปลี่ยนความพ่ายแพ้ของคุณให้กลายเป็นชัยชนะ 1. ศึกษาความพ่ายแพ้เพื่อที่จะปูทางไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณแพ้ควรเรียนรู้เพื่อเอาชัยชนะในครั้งต่อไป 2. มีความกล้าหาญที่จะวิจารณ์ตนเองค้นให้พบความผิดพลาดและจุดอ่อนของตัวเองจากนั้นก็ทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จ 3. หยุดโทษโชคชะตาเพราะการโทษโชคชะตาไม่ทำให้ใครประสบความสำเร็จได้ 4. ผส,สมผสานความมุมานะกับการทดลอง คุณต้องมุมานะทดลองวิธีการใหม่ๆเพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่วางเอาไว้ 5. จงจำเอาไว้ว่ามีด้านดีในทุกสถานการณ์แค่คุณต้องค้นหามันให้เจอแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คิดใหญ่ไม่คิดเล็กหนังสือที่หลายล้านคนทั่วโลกนำข้อคิดไปปรับปรุงชีวิตทำให้มีรายได้มากขึ้น การเงินมั่นคงขึ้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีงานที่มีเกียรติมีชีวิตที่สุขสันต์และมีอำนาจบารมีหากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้สามารถคลิกซื้อหนังสือได้ที่ลิงก์ด้านล่างขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณ ที่เข้ามารับฟังคี่สตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ